วันนี้พายอุ่นมาเซเว่นแล้วคือเซเว่นปิดค่ะทุกคนเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ค่ะแล้วพบผู้เสียชีวิต2คนค่ะขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปรับไปอุ่นกันดีกว่าก่อนไปรับไปอุ่นเราก็ต้องทาให้ยา11โมเลกุลกับเอสโตรเจนนะคะใช้ประมาณ3หยดนะคะทุกคนใส่เจ้าจะหยดแค่3หยดและน้องก็ยังช่วยสร้างเซลล์ใหม่ใครที่เป็นหลุมสิวทุกคนน้องช่วยด้วยนะแล้วน้องก็จะช่วยฝ้ากะจุดดำๆนี้ตัวเดียวแหละที่ช่วยเรื่องหลุมสิวโดยเฉพาะทุกคนแล้วก็เรื่องสิวฝ้ากะจุดดำๆหน้าใสหน้ามีออร่าสนใจตะกร้าหน้าโปรไฟล์พี่ก้องนะแล้วคือวันนี้แดดร้อนมากแล้วก็มันรับไปอุ่นค่ะทุกคนใส่จั๊กก็จะพายอุ่นไปเซเว่นนะคะแล้ววันนี้นางสอบแล้วค่ะทุกคนถามว่าสอบได้ไหมนางบอกว่าสอบได้ค่ะทุกคนสอบได้หรือได้สอบใส่จั๊กก็เห็นข่าวผ่านๆนะคะทุกคนไม่คิดว่าจะมีคนเสียชีวิตค่ะคือแบบตกใจมากแล้วเซเว่นก็ปิดด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าไฟ